กลับข้างก่อนโอ้โหเกือบเป็นไม้ตัวนี้พอดีพอดีงามเลยนะเป็นหัวปลาเท่ากับย่างแล้วเครื่องเท่ากับต้องย่างน้ำต้องชิลให้เข้ากันก่อนนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้เต็มเลยเปื่อยแล้วจ้ะเนื้อมันจะแตกก่อนสิจ้ะอุ้ยสีนี่กินแบบเออมีสีบอกไปถึงพี่น้องช้อนกลางกินต้มปลาลาดน้ำเดือดพี่น้องปลาลาดปลากระทิ่งครับคันภาษากลางใส่มันจากก้อนไปก่อนเปิดกล้องแล้วบ่ลูกครับพ่อครับ สวัสดีครับพี่น้องผมพ่อน้อยซอยเติมกำลังว่าจะเติมท่านมื้อนี้ว่าจะต้มปลานี่ครับต้มปลาครับผมพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นพึ่งก่อนครับพี่น้องโอ้ยหลายๆอุ้ยภาษากลางเพิ่นว่าปลากระทิ่งก็พอเสียพี่เอาลงนี่ล่ะเนาะลูกภาษาบ้านเฮาปลาลาดปลาลาดไทยกินปลาลาดปลาลาดมันอยู่ชื่อจังไรเสียนะพ่อนะเรียกเสียแม่กระทิ่งนะครับแงนตะกอนพอหน่อยเดี๋ยวทิ้งกระทิ่งแงนใส่ให้ขับนะครับโอ้โหแม่งยังเปลี่ยนเนี่ยบ่ลูกตายแล้วสี่โตสี่โตครับพี่น้องนี่เด้ซื้อมาจากตลาดครับตลาดห้วยเพิงครับพี่น้องโอ้สี่โตโลกว่าลูกสาวอะของปลาครับสุดยอดเลยเป็นไปได้จังไหนเฮียเป็นไส้เบ็ดบ่ครับแม่เสือเบ็ดนี่เด้เบิ่งเข่าเบ็ดเพิ่นโอ้ละปลาดอกเบ็ดเพิ่นไว้ทะยักเสือกันห้ามหมานวะเบ็ดประหลาดครับเพราะว่าคือน้องกุดกว้างเขาก็ได้ยินได้แต่ว่ามันมีจักวิธีเสิร์ฟพอน้อยก็มีเชี่ยวชาญนั่นเสิร์ฟเบ็ดประหลาดนี่เดี๋ยวเลสโคก่อนเด้อครับแล้วก็ปิงไล่ลำมาต้มครับมื้อนี้เพิ่มลักสูตรจังหน่อยนึงครับเพิ่มความหอมครับเพิ่มความหอมโดยการปิงแล้วจังกับต้มแล้วก็ถ้ามากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องต้มประหลาดหอมแซ่บๆมื้อนี้โอเคพูดได้เปิดกล้องแล้วบ่ลูกลูกสาวปิดตากล้องท่าสวัสดีนะคะลูกเคยไปอัดคลิปอยู่ตามไปเอาคลิปนี้ครับอู้ลายไหมพ่อปลากระทิ่งภาษากลางคนว่าโมนีไซส์ภาษาผู้ไทยบ้านคำกลางคนว่าปลาลาดครับพี่น้องปลาลาดแต่ว่าภาษาผู้ลาวก็จักรวาสเลยอันบ้านไซส์เกินปลาลาดคล้ายๆเดียวแล้วเนาะแต่ว่าอันภาษากลางเกินว่าปลากระทิ่งนะพ่อแม่นลูกโคล้นเต่าพี่น้องสลับเอากาวัตโตทงถึงกลางมันสียังแห้งกันละสลับเข้าไปครับสไตล์ต้มโครงค่ะเอามาย่างก่อนใส่มันเดี๋ยวเราเอาไม้มาห้อยดีๆก่อนครับย่ามันรอดปองบีมันคือจะเสียบทะลุกันโอ้ยเนาะเดี๋ยวเราเอาเคยอยู่แล้วยันน้ำต้มแล้วก็เอามาใส่ที่ผงน้ำต้มมันละขมเนาะน้ำก็เดี๋ยวแต่พ่อใส่กินต้มสมได้นี่จ้าย่างไฟอ่อนๆย่างก็บ่แม่นว่าสุกคั่นเนาะพ่อเนาะเอาพ่อนย่างข้าวมันแห้งมันกราบนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าเฮาสิไปต้มเวลามาต้มมันจังมีได้กินข้าวมื้อนี้เพิ่มลักสูตรครับสิเธอพ่อน้อยก็เอาแบบง่ายๆแบบสไตล์บ้านเฮาก็คือค้างหม้อแล้วก็หม้อเดือดก็โยนปุ๊บลงเลยแบบต้มเปียกก็ได้หรือตัดครึ่งก็ได้ครับแต่มื้อนี้คั่นละย่างเหนียวเมื่อตู่ไก่เต๋าครับพี่น้องต้องตัดครึ่งโอ้น่ากินขนาดน้อยจะพาเฮ็ดสูตรแบบถ้ามากินน้ำกันเด้อหาแนวขีดพริกก่อนบัดนี้พริกก่อนได้พี่น้องบัดนี้กับข้างก่อนโอ้เกิดเป็นไม้ตัวนี้พอดีงามเลยนี่อันได้ซื้อมา300บาทมาใส่นี่ครับ300 340จ้ะมันโล1ขีดโอ้กิโลเนาะขีดว่ามันบ่ได้ดำเลยกินสิบ่ได้กินง่ายๆพี่น้องบาดนี้ก็ข้างทางลุ่มซํานี้ก็เอาเลยได้ครับพี่น้องโอ้อย่างแค่นี้นิดติครับพ่อแม่นลูกเอาพรดับกินเขานี่ได้กินไปครั้งเดียวสูตรนี้ต้องก็บ่เคยกินจ้าเทียแล้วครับครั้งแรกได้คือเก่าแล้วพี่น้องสามซ่าสามสไตล์สามซ่าสี่ซ่าสี่ซ่าสี่ตัว
หอมเว้ยยางละส่งคืออยู่ครับเสียอยู่หรือน่ากินพี่น้องครับมีเรียงสิครับสวัสดีค่ะมีเรียงสิบอกสู้ฟังครับเพจพอหน่อยสร้อยเดิมสองที่ปกติสิลงคลิปในแฟนเพจนี่ตอนนี้ถือแบนว่าให้ลงคลิปครับผมเป็นอีหยังเพราะว่ามื้อนั้นลงคลิปใกล้แจ่ไปบ่ฮู้ว่ามันเกิดจากอีหยังเนาะ YouTube มันแบนว่าให้ลงคลิปแกงน้ำไม่สมใส่ไก่มั้ยจ๊ะพี่น้องจําได้บ่ตอนนี้ก็คือได้ไปลงในเพจเก่าเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดหาคลิปบ่พอก็เบิ่งใน YouTube ก่อนเด้อครับเด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมพอหน่อยมากเด้อครับหลายคนก็สิว่าต่ำกับไส้เป็นหยังคือไปปอไปหาพลอยรุ่นแน่กับแม่ตูแน่นี่อย่างที่บอกสู้ฟังอยู่เต้นเอาไส้เนาะร้อยไปเรื่อยอยู่เฮาก็ร้อยไปเรื่อยอยู่แต่ว่าแบบว่าด้วยโควิดด้วยหยังเฮาก็บางทีเฮาก็บ่อยากไปถ่ายคลิปไปแล้วก็เขาเฮือนแล้วก็บ่ได้ออกบัดนี้เปิดเผยได้แล้วล่ะลูก1พฤศจิกายนอีกอย่างนึงก็คือจองวัคซีนโมเดอร์นาไว้อยู่ครับพี่น้องครับเพิ่นว่าสิมามายามใดกับพี่น้องกันในวัคซีนนี่ก็สิเอ้ยไปจอบไปหาเรื่อยๆอยู่โอ้ยว่าเพิ่นไปนะคู่อาทิตย์พี่น้องเอ้ยครับแต่ว่าถึงบ่ได้ไปถ่ายคลิปนําหมู่คนรุ่นกับหมู่แม่ตู่ซื่อๆนะครับส่งเลยพอน้อยว่าลูกเคยมีอยู่ล่ะแม่นล่ะไปครับพี่น้องที่พอน้อยเอาไปถ่ายคลิปคนเดียวนะให้เข้าใจเด้อค่ะไปหาเขารุ่นครับมาเที่ยวห้องไปหาพอดีผมก็อยากไปนั่นหลายสาขาครับพวกเขาเพิ่นนี่ครับผมเตรียมเครื่องต้มกันมีตะไคร้ค่ะอันนี้พอเราไปย่างเล่นตามสบายเลยของแก่ด้วยครับพ่อใส่เสือเกลือจังน้อยย่างไว้กินย่างไว้กินเลยเนาะพอย่างเราพอเอามาใส่เราใส่เจียวน้ำซุปใส่ไห่เราใส่ใส่พริกผงให้พ่อพ่อก็จำเป็นเจียวจำเป็นก่อนพิษพ่ออยากกันนั่นเลยอย่าบอกด้วยว่าอยากยำเมื่อใส่เมื่อดีใส่ใส่ใส่โฆษณาเนี่ยอย่าลืมเด้อจ้ามื้อนี้เดี๋ยวไส้จะต้มปลาใส่กับมันได้ละลูกบัดเจลอันปลาแมงดาค่ะบ่แมงแค่เอาไว้จําเด้อค่ะสามารถเอาไว้ปรุงอาหารพวกคล้ายๆกับพริกแกงพวกต้มจังซี่ก็โอเคค่ะมีสารดีจัดค่ะปรุงละ70บาทค่ะโซ่มันจะติดจังเลยพี่น้องหอมโซ่ได้การเลยบัดสับนี้ก็ไปต้มได้แล้วพี่น้องนะหยิบมาได้นี่เอาเลยว้าวย่ามันใหม่ก่อนไหมพี่น้องปลาหนึ่งไม่เป็นเนื้อแขนนั้นตั้งนั่งเลิกเสียดายเด้ตรงมองสักก่อนนะโอเคฮึฮ้อนฮ้อนสองตัวนี่เข้าจังไรก่อนได้สิแป๊บนึงวางไว้ก่อนเนาะปลาดีหมดแล้วเด้อบาทเอากลางครึ่งเอาแล้วล่ะครับพี่น้องบาทนี่ยังเราไปต้มอยู่อย่าท่านถ้ามันสุกคักหลายสุกคักนี่มันอดมีอยู่เด้คือถ้วยแก้วมานี่ก็หัวกินได้เลยนะพี่น้องนะตอนนี้ก็หอมมวยๆอยู่นะครับทีนี้ว่ามันสุกไป 60% แล้วเด้นี่อย่ากายครึ่งเลยเด้บาทนี่ให้ลูกสาวต้มขอเครื่องก่อนบ่ครับไฟแม่นจ้ะบักพริกนี่ก็จีบจีบก่อนนะจ๊ะยังบ่แตกเลยปลูกก่อนนี่ก่อนขาขาไข่พริกมันบ้างบ่ปลูกขาไข่ที่หลังก็ได้จ้ะเพราะว่าจะเน่าขัวไปมันจะสีสันบ่สวยงามไปเตรียมน้ำไปพี่น้องครับได้กลิ่นหอมครับผมมันเป็นกลิ่นแบบนี้นะใช่ถ้าหอมแล้วจะใส่น้ำแล้วนะหอมแล้วครับใส่น้ำได้เลยครับเนี่ยหอมแบบโอเคมันดังแห้งไปเลยมันหอมแบบกันโล่งดังโอ้ยขัดได้ใส่มันแบบว่ามันเป็นหอมปลาเท่ากับย่างแล้วเครื่องเท่ากับต้องย่างน้ำมันสิได้เข้ากันจ้ะปกติแต่ใส่เห็ดเนี่ยกินแบบนี้ตรงกับว่าได้มันนูเนาะนี่คือคำว่าได้กินแบบพริกขัวข้าขัวเนาะตะไคร้ขัวเสร็จการครับสูตรนี่เติมน้ำอยู่ครับจ้าหัวปลาเท่าไรเบาได้จะลงน้ำเลยเทียบปริมาณก่อนนะเชื่อเทียบปริมาณปลาหลากหลายหนึ่ง
เพื่อว่าปลาจะเปื่อยโอ้ยนี่ยังเลยไหมมึงนะเดี๋ยวก็ได้ต้มไปน้ำกันอันนี้ใส่บะขามเด็บไปก่อนเด้อค่ะขันมันยังผสมกับจังเอาบะขามเปียกมาใส่อีกทีหนึ่งเนาะเกลือค่ะใส่ลายจักหน่อยจ้ะปรุงน้ำให้มันนัวได้พ่อมาดูสิน้ำเท่านี้พอไหมจ้ะพอจะต้องใช้ก็มันหลายปรุงนัวค่ะบุหร่ายกุนฟ้าอันใหญ่โอ้พอดีลูกเออเกลือเกลือสีนักนักไว้แล้วปะจ้ะโอ้เด็กสารเจ๋วถ้ามันสีสีจังหน่อยนี่มันแสบพอหลุดแล้ววะเดี๋ยวเขาต้องใส่หนังแจ่วแมงดาอีกโอ้แม่นเนาะเพราะว่าแจ่วจะมีความเค็มจักหน่อยนึงอยู่ครับเค็มแบบโนโน่ละครับแบบแสบลืมข่าวตัวละระหว่างนี้ก็นั่งเบากันพี่น้องครับรอน้ำเดือดครับผมตอนนี้ก็คำเรียบร้อยแล้วมันอากาศมื้อนี้ก็บ่หนาวแล้วครับตอนเที่ยงๆนี่มีฝนดินจักจะน้อยครับก่อนหน้านี้ก็ดินก็แห้งไปแล้วนี่ฝนดินลงมาดินก็เป็นสีชุ่มๆเปียกๆจักน้อยนึงครับหอมนี่ครับเดี๋ยวๆเบิ่งให้เบิ่งเนื้อปลาตอนเฮากินแล้วนี่ครับมันจะมีความหอมของการปิ้งการย่างครับผมค่ะมันจะลดเหมือกอ่ะมันจะลดความคาวเนาะปลานี่มันก็สไตล์ปลาไหลบ่ครับไสปลาโลดปลาโลดปลาโลดค่ะคนเป็นไอปลาโลดมั้งบ่รู้กันบางคนที่เขาเจว่าเป็นสัตว์กลุ่มข้องปลาหลาดเด้อจ้ะบ่แม่นปลาลาดมันคนละอย่างกันครับผมบางคนนี่ปลาหลาดเป็นสัตว์กลุ่มข้องเพราะว่าต้องไปศึกษามาใช่โทรไปถามกรมอันเอียงอันนั้นเพิ่นเลยค่ะเพิ่นบอกว่าบ่แม่นเพราะว่าสัตว์คุมคุมข้องมันก็มีตัวนึงชื่อปลาหลาดล่ะครับว่าเป็นสัตว์คุมข้องแต่ว่าไม่ชื่อปลาลาดเออแม่นๆปลาลาดแต่อันนี้คือปลาหลาดมันชื่อคล้ายๆกันภาษากลางก็คือปลากระทิงค่ะจะว่าก็ขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงด้วยค่ะที่ว่าเออซอยเตือนอย่างเฮาเฮาก็ได้ไปศึกษาแต่ก่อนบ่กล้ากินครับรอจะซื้อซะครับได้มาเพราะว่าตาเสียบแท้ๆเพราะว่าย่านนั้นบ่แม่นบ่ย่านผิดกฎหมายบ่ประกาศถ่ายคลิปลงอย่างว่ามันผิดพรบ.คุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองมั้ยครับไสบ่ผิดบ่ผิดแต่ว่านี่มันคนละตัวกันครับซูมมือเห็นยังก็ต้องระวังครับผมบ่ซูมมาดูมัดตาดีบ่ล่ะรึบลืมจ้าลืมสูตรเด็ดแม่งดาครับผมสูตรเด็ดวิชิตใจนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นกับไอ้ฝาปิดแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้อยากสีเบาอยู่ได้ครับแบบว่าสินค้าเฮานี่แบบว่าสามารถส่งต่างประเทศนี่มาเป็นส่งนี่ประมาณเกือบตันนึงแล้วนะครับพอดีมีแบบว่าไอ้แฟนคลับลูกค้าที่เพิ่นสั่งคือของเพื่อนซ้ายเนี่ยยังบ่สามารถส่งออกไปต่างประเทศเองได้เนาะค่ะเพราะว่ามันต้องเฮ็ดอย่างหลายอย่างซ้ายกับแบบเออซ้ายบ่ได้ไปศึกษาตรงนั้นแต่ว่าคนที่เพิ่นเอาไปต่างประเทศเพิ่นสิสั่งผ่านนั้นชิปปิ้งหรือว่ามีญาติพี่น้องอีหยังเพิ่นจังซี่ค่ะเพิ่นสิส่งไปให้กันเพิ่นสิสั่งไปขายต่อแม่นค่ะก็มีคนเอาไปขายอยู่เยอรมันอันสหรัฐอีหยังจังซี่ก็มีเกาหลีก็มีแต่คันผู้ใดอยู่ต่างประเทศก็ไปซื้อกินเด้อค่ะอันเข้าแบบขายกับปูละ70บาทก็ไปพ่นพุ่นก็สิบวกค่าต้นแม่นค่ะอันนั้นก็แล้วแต่เพิ่นจะไปอันเดียวนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนนึงเต็มๆพ่นตกละลูกเลยพ่นลิ้นเลยตอนนั้นคือว่าสีนาวจ้ะพ่นขึ้นลงมาเลยซื้อไปติดบ้านติดเลื่อนไว้จ้ะไว้จำก็ได้ไว้เฮ็ดกับเขาก็ได้ค่ะ70บาทเต็มกระปุกคือลือเลยค่ะขออนุญาตขายของถ้าเฮากินบ่หมดเท่ากับฟ้านี่ปิดค่ะเราเข้าตู้เย็นครับผมค่ะเข้าตู้เย็นเก็บได้2เดือนแม่นค่ะหรือถ้าอยู่นอกตู้เย็นก็ได้เท่าใดแล้วประมาณเดือนนึงมั้งประมาณเดือนนึงค่ะบ่แน่นแต่ว่าก็คืออันมันบ่ได้ใช้สารกันบูดบ่ได้หยังคันได้รับของรับสินค้าไปแล้วก็แนะนําให้เก็บในตู้เย็นเด้อจ้ะครับผมปิ๊งตอนนี้ก็ผ่านมาหลายนาทีคักเลยดิครับหมอนี่สนับสนุนด้วยก้อนเมฆหมอกับเมฆฟ้ากับเมฆแต่ว่าแนวกินของซ้าได้เอ้ยสมะหอมได้แล้วครับพี่น้องมึงเนี่ยสีสันมั้ยครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งก่อนค่ะว่ามันเปื่อยได้ทีไปสีสันเจ้าเลยค่ะนี่ค่ะเปื่อยแล้วจ้ะนี่ๆๆเนื้อมันจะแตกก่อนสิจ้ะวิธีการเบิ่งเด้อ
กินนั่นปลาไหลปลารสปลาลาดอย่างสีตรงให้มันแบบเปื่อยได้ตามจังแซ่บครับครับ บอกต่ำไปเลยนี่ไส้ก็จะใส่ใบบักรูดไปก่อนเถอะงานแต่เห็นว่ากินต้องกับสิเปิดเพิ่งคลิปตลอดครับเพราะว่าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นยังว่าแต่มันกินได้กินได้เรื่อยๆทำเห็ดตัวนี้ทำเห็ดน่ากินกินได้วิธีการของแต่ละคนบอกคือกันดอกจ้ะแต่ว่าคอยมันกินได้ถูกปากถูกใจพอดีแมงไม่เหมือนเมื่อตัวหลุมใส่ใส่อันใบกระเพราลงไปลวงนาก่อนจังหน่อยจ้ะแต่ว่าอันนี้เมื่อนี้สิกินแบบหม้อไฟอ๋ออันนี้โดดลงหนาก่อนจ้ะเพราะให้มันแบบความหอมความแซ่บแต่ว่าอยากให้พ่อมาชิมอ่ะนะหอมปลานิ่มต้องแซ่บนะลูกเบอร์กระเพราใหญ่แล้วหอมไปอีตูไทยบ่ตำอันพอดุนวะ ต้องกระเพาะอื่นไปกระเพาะแต่ว่าพอดุนบอกว่าผักอีตูไทยกะละแม่นแล้วมันเป็นสายพันธุ์ใหญ่จางบ่พอเพราะว่าต้องคือว่าสิจางเด้จางจักหน่อยนึงน้ำปลาบ่ครับใส่เพิ่มเกลือจักหน่อยนึงได้ลูกนะพ่อไม่ใส่ได้จ้ะบ่เพราะว่าไส้เห็นบุคคลได้ไส้เกลือลายไปในตะแหลกแต่ว่าแนวอื่นพอดีมัดครับพี่น้องรูปตัวเนาะหอมดีครับจังไงกันเด้อเอ้าบานรับหลอกพ่อหมอมาให้ดีเด้อโอ้ยสีนี่กินแบบมีสีบักไฟกินพี่น้องกินหมอไฟได้ครับวันนี้ครับกินห้อนกินนอนช้อนกลางช้อนไม่กลางเท่าไรตัวนี้หนังออกงานค่ะหนังมันไม่ค่อยงามปานนั้นแต่ก็แซ่บนี่ค่ะมีใส่ไฟไปแค่อันเดียวนี่ครับมันใส่หลายอะไรมันกินหยาบเลยครับมันถือได้เบาจนกว่าเขาจะได้เอาเข่าปานโอ้ยเปล่าเดี๋ยวเปล่าอีกถึงมาแล้วเมนูนี่ซื้อว่าเมนูยังครับใส่ต้มน้ำเดียวต้มโค้งบ่ต้มโค้งปลาหลาดหม้อไฟจ้ะบู๊ยอดยังบ่จบเลยค่ะยังบ่จบ ตื่นกันมาเดี๋ยวนี้ฮะตื่นจะตื่นจะโอ้ยันไม่ได้อยู่นี่ได้ละอ่าพี่น้องมาได้ครับมาได้ครับพี่น้องไปสวัสดีแฟนครับ FC ทุกมองทุกบอลนะเอ้ยนั่นจะควบนะจะอยู่ในประเทศต่างประเทศมากินต้มปลาลาดน้ำเดียวเด้อพี่น้องปลาลาดปลากระทิ่งครับคันภาษากลางก็ได้ใช่ครับนี่ครับใช่ครับฮะครับใช่อยู่ตาไข่แม่คือตัวใหญ่นี่ค่ะเอาตัวใหญ่แต่เห็นมันหาตัวเท้าเดี๋ยวเอามาบายๆเออนั่นเดี๋ยวขอไปเอาน้ำห้อนๆจังหน่อยก่อนนะกดอุ๊ก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 เป่าด้วยครับโอ้คันมีเป่ากระโหลกลิ้นแล้วมอห้อนได้พี่น้องลูกลิ้นบวกเพดานกินเขาว่าเสียเลยเดี๋ยวน้องพอเนาะแมนข้างบนกินเลยได้ทั้งหมดอิ่มเลยวะถือว่าคุ้มค่าครับความเสียดในห้องได้มากเนาะ330บาทค่ะ330บาท330หอมป่ะคะหอมเอาเผาใจมันกินเปล่าบ่บอกเป็นยังไงแสบพี่น้องปลาเหลี่ยมลองหาจังน้อยได้พี่น้องเท่าหรือเป็นเล็กน้อยได้เอากลางป่ะเนาะมันกำลังสีมันเนาะการมันแล้วเด้มันเอาไปกับพ่อแท้น้อยเป็นไส้พ่อไปเบิ่งมันคือไฟลุกแซ่บแซ่บสีใส่มันหลักไม่หรอกใส่ซอส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 ยังฝาห้องครับผมดูไตฟ้าอย่าไปยานฝนเข่งอย่างวะอยู่ไตฟ้ากับประตงยานฝนน้องเตาอ๋อหนักมาเลยค่ะเป็นลิ้นเดียวลิ้นเดียวผลลิ้นเดียวเอาเป็นไงไส้ห่อนพี่น้องเมื่อกี้แบบแบบไปจังเอาละครับพอครับไปครับ
นี่พี่น้องปิ้งไส้ปลาลาดปลากระทิงครับมันหยาบๆเนาะครับเพิ่นพอตั้งใหม่เนื้อมันก็มันแล้วดอกสวัสดีครับมาเด้อทีมงานอีสานบ้านหนองหน่อยครับมื้อนี้สุดเท่านั้นแซ่บดีว่ะกินน้ำบ่รู้แซ่บๆเลยอันนี้แจวแจวเหล้าปลาตอนเด้อครับพี่น้องปลาตอนปลากระดีสินค้าพอหน่อยครับซ้ำหมดน้ำพ่อจ้ะแซ่บเด้อซ้ำร้องมากเขาดึงมาเลยลูกถอดพุทธออกไปต่ำถือกันนี่ดีแล้วต่ำไม่ได้ขมแห้งเลยมีซ้ำบีโง่เลยเป็นอะไรมันบ่มันมันก็มีความขมนิดนิดหอมหอมขมขมที่แบบพอมักเลยครับแบบนี้ตากระตุกหมอเมนูที่ต่ำแล้วความมันหลวงเลยหมอไฟครับถ้าอยากเห็นอันนั้นอ่ะต้มแซ่บหมอไฟเหนือมัวเห็นไหมแม่เราติดเอ็นยังน้อยต้มน้ำเฟือยแล้วก็ป๊อกป๊อกนึงไปหามาได้พอเนี่ยขอละหามาเถอะแซ่บแซ่บไปแซ่บป่ะแซ่บมากไม่มหาศาลเด้อค่ะค่ะแม่สนามถึงวะแม่ปางได้ต้อนแล้วได้จานได้จานให้เรียบร้อยเดิมเมกเลยมานี่ต้มปลาลาดเลยปุ้ยเลยข้าวหมอทัดนำกินใบกระเพาะเข้าไปนะหอมพอดีแล้วนะครับมันหอมใช่ใช่หอมพอดีครับเอาจานหนึ่งแล้วคนเดียวแม่กินใบกระเพราเลยกับหลานเติ้นก็ไปพักอยู่คนเดียวด้วยเนาะแม่นทีมงานสเก็ตบอร์ดงานสเก็ตบอร์ดบอกอย่างกับว่าบอกมันมันเดี๋ยวนี่คือร่างผูกผูกกันเลยใช่ไหมถ้ากินบะหมี่อื่นเขาอุ่นกินไหมเขาเอาใส่หม้อไฟกันโอ้แซ่บดีว่ะดีเหมือนกันเขามันเป็นยังไงพอวงยานมาไหนทาปะไม่เห็นพี่น้องเลยขันข้างเถอะขันยาเพชรก็กินใช่กับพี่ด้วยหน้าหาพี่น้องเลยสดบวางซ้อนเลยใช่ใบกระเพรานี่เห็ดประเภทต้มนี่แซ่บพักเนาะแม่นจ้ะแต่ว่าใบกระเพราหน่อยมือขันผัดกระเพราต้องใส่อีกอันนึงอะกระเพราบานเท่าหน่อยนะคะที่บอกให้พ่อไปมันต้องทันหมดแล้วไปตัดดอกมันออกหายใจอยู่ก่อนใหญ่ๆเนี่ยจะให้มันเกิดใหม่จ้ะมันเรือนแล้วก็มันเถ่าแล้วแข็งนะบ่ได้แม่มันจะตายกระเพาะของไอตูอย่างนั้นเอาบ่ดองนอนจะตายเป็นยังครับมันเถ่าไอหนูของไอตูห้องนอนนั้นตายหมดแล้วนี่ป่นปลาดุกแต่เมื่อเย็นได้พี่น้องเสียบคือเก่ากูชิ้นเท้าเอาหัวตอนแรกใส่สีเห็ดขี้วันสุกเห็ดเฟืองวันนี้ใส่เลยไปเห็นป่าโอ้แสบเลยสุกเห็ดเฟืองอะไรคือมันจะไม่ใช่เหรอคะออกกระชิ้นหน่อยหรอครับใส่สุกเห็ดเฟืองส่องกระชิ้นหน่อยเนาะส่องพอหน่อยในหลังแต่ว่าก็เลยไปพอบาลาดเลยรู้สึกว่าเออพอน่าจะมากอันนี้มากกว่าตลาดนี่ของปลาโอเคเลยเนาะท่านเนาะแต่ว่าเบ็ดพอเห็น3หลังเลยหลังนึงสงสัยเพิ่นละปดของแล้วล่ะอย่ากินหัวมันเด้อผู้ใดก็ได้ระวังให้ได้ลูกเบิ่งโหมันน้ํานั่นพุ่นแล้วมันหอดใส่เพราะว่าเพิ่นกระจงเข้าเบ็ดไว้อยู่ได้ซุมที่เพิ่นมีเดียวออกอีกว่าเป็นผู้กินใส่ได้ล่ะมีได้อยู่ใส่มีแต่แสบมันก็แสบแล้วใช่บ่ฝากช่องกระทิ้นหน่อยนะที่แสนซับไปกดติดตามช่องกระทิ้นหน่อยให้ด้วยค่ะอยากได้โลแสนจับคือมูคือมูผู้ใดอยากแบบว่าเออยังอยากเบิ่งวิธีการเฮ็ดกับเขาย่างละเอียดมาเบิ่งช่องกระทิมหน่อยค่ะกับเขาอีสานบ้านหอแม่นจ้ะภาคอื่นเฮ็ดบ่เป็นของวันเฮ็ดเป็นอยู่ครับบางอย่างเฮ็ดอย่างนี้ถ้าเห็ดกล้วยบวชีแซ่บเลยเดี๋ยวร้อยห้าคนห่วงบุกอื่นโอ้ไม่ถึงเนื้อเอาไปเลยค่ะตอนข้าวออกข้าวออก
กินใส่ใบกะเพราเข้าไปนําต้องเอาเนื้อออกมาไว้เนาะมันจังสิพักความหอนทําไมไปจังไปสดน้ําใส่ทําใส่ใบกะเพราเลยโอ้ใส่หลายดอกเลยใส่มันออกห้องข้อบับๆแซ่บอ่ะใช่นี่กับโคแมงเขาหลุนแม่ตู้มาฝากกินแต่เมื่อเย็นนี่แหละพี่น้องแซ่บอย่างคักจังแต่กับแฟนน้อยเมื่อเย็นแต่ว่าเมื่อกลางวันค่ะเผลอเผลอดิต้องเผลอตาตีตาล่างมากเขาเจ้าหายกับเขาพอนๆโอ้สุดยอดนี่ปลายในกระชังจ้ะนี่ตัวน้านั่งก็จะดีปลาคิดจ้าพ่อปุ่นปลาซื้อมังดาปลาเลื่อมเลยอยู่หันเด้อเจ้าฝนเนี่ยฝนก็จะตกฟอกฝนพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวลูกสาวทั้งไม่ไงฝางครับกินต้มปลาลาดแหลงนี่สุดยอดครับปลาลาดปลากระทิงครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสดทอนเป็นนั่งฝนด้วยพี่น้องน้ำก็หยิบบุ